สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเรามาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเริ่มต้นด้วยผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับซึ่งคลิปแรกนะครับมันก็เป็นการจัดการกับทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ได้พกกล้องจับความร้อนหรือว่ากล้องเทอร์มอลวิชั่นไปด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าไอ้กล้องแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถตรวจจับวัตถุที่มีความร้อนได้นะครับซึ่งมันก็จะเปล่งแสงออกมาเป็นสีขาวจ้านะครับซึ่งไอ้สีขาวจ้าที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็คือทหารรัสเซียประมาณ 4-5 คนนะครับจากนั้นครับเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับมันก็ได้หย่อนระเบิดเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวซึ่งระเบิดนะครับมันก็ตกกระทบเข้าใส่ทหารรัสเซียอย่างจังนะครับเรียกได้ว่าตกลงตรงกลางวงเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเห็นทหารรัสเซียนะครับดิ้นทุรนทุรายอยู่ในป่าดังกล่าวแน่นอนนะครับว่าถ้าเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยไม่พกกล้องจับความร้อนมาด้วยเนี่ยพวกเขาก็คงไม่ได้พบเจอกับทหารรัสเซียที่ซ่อนอยู่ในป่านะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าโดรนเนี่ยก็ยังไปพบกับทหารรัสเซียที่บริเวณใกล้ๆกับป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนก็เห็นได้ว่าทหารรัสเซียที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันมีสีดำบางคนเนี่ยก็อาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะกล้องจับความร้อนเนี่ยถ้ามีความร้อนมันจะเป็นสีขาวจ้าไม่ใช่หรือจริงๆแล้วมันสามารถสลับโหมดให้วัตถุที่มีความร้อนเนี่ยเป็นสีดำได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการสลับโหมดระหว่างขาวกับดำนะครับผมซึ่งมันก็จะคอนทราสต์กันนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับมันก็ได้หย่อนระเบิดเข้าใส่ทหารรัสเซียทั้ง2คนนะครับซึ่งระเบิดนะครับมันก็ตกลงไปใกล้กับทหารรัสเซียที่อยู่ทางซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับแต่ก็คาดว่าคนที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับเพราะว่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลถึง5เมตรนะครับผลงานดังกล่าวนะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยนาวิกโยธินที่36นะครับผมคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นคลิปทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดที่ติดกับปืนเล็กยาวนะครับซึ่งปืนเล็กยาวดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปืนตระกูล AK นะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าทหารยูเครนนะครับก็ได้ทําการยิงเจ้าลูกระเบิดออกจากเครื่องยิงลูกระเบิดดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นลูกระเบิดขนาด40มม.นะครับจากนั้นนะครับเขาก็ได้ยิงปืนเล็กยาวต่ออีกชุดหนึ่งนะครับผมสถานที่ก็เลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับบักมุดนะครับซึ่งที่บักมุดนะครับก็ยังคงมีการรบกันอย่างดุเดือดนะครับเพราะว่าทางรัสเซียนะครับก็ยังส่งทหารเข้ามาให้ทางยูเครนเนี่ยบดขยี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นคลิปจากกล้องที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-24V ของทางยูเครนนะครับก็จะเห็นได้ว่าคลิปดังกล่าวนะครับมันก็เป็นคลิปการปฏิบัติภารกิจเท่ๆของทหารยูเครนนะครับซึ่งทหารยูเครนเนี่ยก็ยังมีการยิงปืนกลเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งทางทหารของรัสเซียด้วยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ปล่อยแฟร์เหมือนเคยนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ได้รับการรายงานว่าเป็นที่ไหนข่าวต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้บอกว่าในเดือนมีนาที่จะถึงเนี่ยพวกเขานะครับมีแผนการผลักดันทหารรัสเซียครั้งใหญ่นะครับซึ่งการผลักดันดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีลึกขึ้นนะครับและก็ลึกยิ่งขึ้นอีกนะครับซึ่งคนที่พูดข่าวดังกล่าวเนี่ยก็คือหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนที่มีชื่อว่าคาริโลบูดานอฟนะครับซึ่งเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่4มกราที่ผ่านมานะครับแน่นอนนะครับว่านายบูดานอฟเนี่ยก็เคยบอกว่าทางยูเครนนะครับจะสามารถยึดดินแดนของพวกเขาทั้งหมดกลับคืนมาได้ภายในเดือนพฤษภาปี2023นี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ว่าแผนปฏิบัติการรุกครั้งใหญ่ในเดือนมีนาเนี่ยแอดก็คิดว่าทางยูเครนนะครับน่าจะสามารถยึดเมืองกลับคืนมาได้หลายเมืองเหมือนที่พวกเขาเนี่ยเคยยึดเมืองบาลาคิยาเมืองอีซุมเมืองลีมันและก็เมืองเคอร์ซอนนะครับผมนั่นนะครับว่าเดือนมีนาเนี่ยสภาพภูมิอากาศนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะผ่านพ้นหน้าหนาวไปแล้วนะครับและการสู้รบเนี่ยแอดก็คาดว่าน่าจะหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์บนแผนที่ของวันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2566หรือปีคศ2023เวลาที่แอดอัดคลิปเนี่ยก็เป็นเวลา3โมงตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับ
ก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอร์ด้วยนะครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ